สวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมวันนี้มาบอกกิจกรรมของ Chicken Derby นะครับผมแจกไก่นะใช่แจกไก่เพียงคุณตอบนะครับผมว่าคุณจะเอาใครตัวไหนออกทำไมตอบบีกันหมดเลยฟะทำไมกูตอบเออยู่คนเดียวมันมีอะไรในมันมีจังงอยใช่ไหมเป็นไปได้อาจจะเกี่ยวข้องกับจังงอยตรงนี้นะครับผมเขาเลยตอบบีกันหมดนะครับผมก็ลองไปเสี่ยงโชคกันดูนะจ๊ะเดี๋ยวนะหมดเขตยังมายังไม่หมดเขตนะครับผมเราลบก่อนแล้วก็ตอบใหม่ ตอบใหม่ ยกเลิกรีทวิตครับผมแล้วก็รีทวิตใหม่นะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคครับก็ไปลองไอ้นี่กันนะครับผมไปลองตอบคำถามมาดูนะของ bitrowin.com นะครับผมเกมแข่งไก่ครับใช่ถูกต้องนะครับผมมันคือเกมแข่งไก่นะครับผมอันนี้เพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วนะอันนี้มันมีการขายไข่ไปแล้วนะซึ่งผมก็ซื้อไม่ทันอยู่อีกเหมือนเดิมนะครับ33,000ฟองนะขายหมดเกลี้ยงแหละหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเกมแข่งไก่ของมันเป็นยังไงนะครับผมจะให้ดูนะขั้นตอนง่ายมากเหมือนเกมแข่งมาทุกอย่างครับแค่คุณปล่อยไก่ลงไปนะครับแล้วคุณก็ไปแข่งกับมันนะครับใครชนะได้เหรียญอีเทสไปครับง่ายครับง่ายขนาดไหนผมกำลังรอดูเกมนี้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะถ้าผมซื้อไอ้นี่ได้ผมก็จะมาให้ดูกันนะคือจริงผมซื้อมันไม่ทันจริงเพราะว่าราคาไก่มันแพงใช่ได้ใช่ดูเหมือนตลกนะดูเหมือนตลกตลกนะแต่แม่งราคาไก่แพงจริงๆนะครับผมก็ถ้าใครสนใจเผื่อได้ไก่ฟรีนะครับผมตอบบีนะคิดว่าหลายคนตอบบีเหมือนกันแหละแล้วก็รีทวีตรีเพย์นะครับผมแล้วก็follow เขาในแล้วก็อย่าลืมไปร่วมกับ Discord เขาด้วยนะครับผมเผื่อได้ไก่ไปนะครับผมใช่ครับถ้าคุณดูนะครับผมไก่ตัวนี้นะครับไอ้ไก่ ใช่ครับคุณดูไม่ผิดครับผมไอ้ไก่สีชมพูตัวนี้นะครับผมมีคนประกาศขายนะครับผมในราคาใช่ครับผมในราคาตอนแรกซื้อมา0.6นะอีเทเรียมนะครับขาย2.9อีเทเรียมครับเท่ากับ300,000กว่าบาทไก่ตัวเนี้ย300,000กว่าบาท คืออย่าไปซีเรียสอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ผมเอามาดูให้แบบเป็นเรื่องขำขันนิดนึงนะครับผมแต่ไม่แน่เกมมันออกมาคนอาจจะเล่นเยอะอยู่พอสมควรนะเพราะว่ารายได้จากเกมนี้มันมีชนะนะครับ1 ใน 3นะก็จะได้เงินเป็นไอ้นี่กลับมานะครับผมซึ่งอาจจะเป็นเหมือนการพนันเล็กๆน้อยๆนะในการแข่งไก่ครั้งนี้นะครับมีเกมแข่งม้าด้วยนะโอเคโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมรักทุกคนนะครับ Subscribe ด้วยจ้ะ